แม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนอวยพรวันเกิดณเดชน์รับเท่าจักรวาลแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนแม่แก้วสุดารัตน์คุณแม่ของพระเอกสุดหล่อชื่อดังณเดชน์คูกิมิยะเมื่อบรรจบครบรอบวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มรี่แม่แก้วก็งัดรูปเมื่อครั้งยังเป็นเด็กหนุ่มน้อยน่ารักให้แฟนคลับได้ชื่นชมพร้อมอวยพรวันเกิดแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนเมื่อครั้งยังเด็กผ่านไอจีเคอขีดล่างยุงพร้อมกับมีข้อความว่าพูดบ่อยของแม่กับป้าจุดเริ่มต้นของเราก็คือโลกของเราย่อมสร้างให้เกิดสุขและเบิกบานเสมอสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่กับป้ารักลูกรี่เท่าจักรวาล นะครับพ่อคูกิมิยะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม17ธันวาคมแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนแม่แก้วอวยพรแม่แก้วยังได้โพสต์รูปภาพลูกชายทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์โดยมีหวานใจญาญ่าอุรัสยาและแม่ปลาร่วมทำบุญด้วยทริปนี้ด้วยแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนถวายภัตตาหารแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนแม่ปลาญาญ่าร่วมด้วยอ่านข่าวเซ็กซี่แต่เช้าญาญ่าควงณเดชน์ปิกนิกเขาใหญ่อวดแผ่นหลังคาโวเนียนเจิดจรัสอ่านข่าวณเดชน์พาญาญ่าหนีฝุ่นเมืองกรุงรับลมหนาวสวีทเบาๆที่เขาใหญ่สุดเซอร์ไพรส์แมทพีรณีตัดผมสั้นเปลี่ยนสีแป๊ดเพื่อนดาราแห่คอมเมนต์พรึบสุดเซอร์ไพรส์แมทพีรณีตัดผมสั้นเปลี่ยนสีแป๊ดเพื่อนดาราแห่คอมเมนต์พรึบสุดเซอร์ไพรส์ทำเอาหลายคนต่างพากันร้องว้าวเมื่อนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยลุกขึ้นมาเปลี่ยนสีผมชมพูแป๊ดแสบตาดั่งตัวการ์ตูนดังนางเงือกแอรียลและเมราในภาพยนตร์อควาแมนเจ้าสมุทรโดยเธอโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่พร้อมแคปชั่นได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วแม่พร้อมทั้งถามฟีดแบคกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรว่าไปรออ่านและแน่นอนว่าเพื่อนดาราแฟนคลับต่างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์ชมกันเพียบไม่ว่าจะเกรทวรินทร์ที่บอกว่าไห่ไห่ไห่น้องแมทเทศเป้ยปานวาดคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเยยดีด้านมิวนิษฐาระบุว่าสุดสุดอาเอเรียลที่แท้ยอมมามงก้าวสุภัสราชมว่าสวยเยยเข้ามากกบเหมือนเจ้าหญิงเมราในอควาแมนและป้องนวัตบอกว่าเมราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอควาแมนนอกจากนี้เต้ยจรินพรมากี้ราศีและอีกมากมายก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวถึงการเปลี่ยนลุคครั้งนี้ของสาวแมทกันสนั่นสีผมนี้เรียกว่าเข้ากับสาวมั่นๆอย่างแมทพีรณีจริงๆ